วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง AMT ทันเหตุการณ์เช่นเคยนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่3นะครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้บรรดานักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเราก็ได้ทำการฝึกซ้อมนะครับที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศก็คึกคักครับซึ่งคาดว่ารายชื่อ14คนที่จะลุยในศึกเนชั่นลีกสนาม3ที่กรุงเทพของเรานะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นที่เล่นในสนาม1และสนาม2นะครับมีอาการไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีอาการบาดเจ็บบ้างนิดหน่อยครับซึ่งต้องรอดูทางสมาคมนะครับประกาศรายชื่อ14รายชื่อที่จะลุยศึกเนชั่นลีกในสนามที่3นี้กันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของวอลเลย์บอลสาวไทยของเรากันนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับ